อนนางสีดาลุยไฟโอ้ช่างงดงามเหลือเกินนั่นสิเพคะขอเชิญประทับบนบุษบกแก้วพะยะค่ะแล้วนางสีดาก็เสด็จไปยังค่ายที่ประทับของพระรามทันทีมาแล้วเหรอน้องสีดาของพี่โอ้น้องสีดาอันเป็นที่รักตลอดเวลาที่เราพรากจากกันใจของพี่ก็เฝ้าคร่ำครวญถึงเจ้าทุกคืนวันพี่อยากจะเห็นหน้าเจ้าเหลือเกินแล้วถวายบังคมเพคะน้องสีดาเรานั้นอยากจะเข้าไปประคองกอดให้ชื่นใจแต่เราก็ยังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะติดที่น้องสีดาไปอยู่ในมือมารมานานหลายปีแม้เราจะมั่นใจในความรักอันบริสุทธิ์ของน้องสีดาแต่ว่าผู้อื่นสิอาจจะข้องใจคิดว่าสีดาคงถูกไอ้ยักษ์ทศกัณฐ์มันข่มเหงให้สิ้นแล้วเห็นทีเราจะต้องให้น้องสีดาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าปวงเทพเทวดาให้ได้รับรู้และเป็นพยานในหนนี้เอ๊ะทำไมที่พี่รามที่ยังไม่ลงไปรับนางสีดาขึ้นมาบนพระพลาอีกนะแปลกจริงๆน้องสีดาอันตัวเรานี้ติดตามน้องมาด้วยความรักและห่วงใยยิ่งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมานานับประการกว่าจะได้พบน้องอันเป็นที่รักแต่เมื่อได้มาเห็นหน้าน้องนั้นดูผ่องใสก็ให้คิดว่าการที่น้องอยู่ที่กรุงลงกาคงจะอยู่อย่างสุขสบายและเจ้าทศกัณฐ์คงจะประทานของมีค่าให้มากมายเป็นแน่ท่านพี่เหตุใดจึงดูหมิ่นน้องเช่นนี้อันตัวน้องนั้นแม้จะถูกจอมมารทศกัณฐ์ลักพาตัวไปกักขังไว้ในอุทยานแต่ก็หาได้พลาดพลั้งเสียทีให้กับมันไม่ตลอดเวลาทุกเช้าค่ำจิตใจของน้องเฝ้าคิดถึงท่านพี่อยู่มิเว้นวันแม้อยากจะตายวายชีวาแต่ความหวังที่ท่านพี่เคยฝากไว้กับหนุมานให้มาบอกน้องจึงทำให้น้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยคิดว่าวันแห่งความสุขคงจะมาถึงในไม่ช้านี้แต่อนิจจาเมื่อวันนั้นมาถึงกลับพบว่าท่านพี่มีข้อกังขาในตัวน้องหากเป็นเช่นนี้น้องขอให้ท่านพี่อัญเชิญองค์อินและเหล่าเทวดาจากสวรรค์มาเป็นสักขีพยานในการที่น้องจะลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของน้องด้วยเถิดเพคะพี่นั้นเชื่อในความรักของน้องมาโดยตลอดแต่เมื่อน้องต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ปวงเทวดามาเป็นพยานรับรู้เช่นนี้ก็จะเป็นการดีจะได้ประกาศให้รับรู้ถึงความรักความบริสุทธิ์ใจให้ได้สิ้นข้อข้องใจแก่คนทั่วไปท่านสุครีจงไปบอกให้ทหารนำฟืนมากองสมเตรียมทำพิธีลุยไฟเถิดพะยะค่ะโอ้ด้วยอำนาจแห่งศรศักดิ์สิทธิ์จงสำแดงเดชให้พระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้ามารับรู้ในพิธีสีดาลุยไฟด้วยเถิดบัดนั้นทั้งพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าก็พากันเหาะลงมาเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมครั้งนี้ข้าสีดาหากข้ามีจิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักในพระสวามีหรือการกระทำสิ่งใดให้เสื่อมเสียในพระเกียรติยศแล้วไซขอให้พระเพลิงจงเผาไหม้ข้าให้สิ้นไปในพริบตาแต่หากว่าข้ามีความซื่อสัตย์และมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อพระสวามีจริงก็ขอให้ข้าเดินผ่านกองไฟด้วยความปลอดภัยด้วยเถอะและทันทีที่นางสีดาก้าวพาไปบนกองเพลิงก็บังเกิดบัวรองรับฝ่าเท้าของพระนางไปตลอดทุกย่างก้าวโอ้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วน้องสีดาของพี่ท่านพี่น้องได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเราและเหล่าเทวดานางฟ้าที่มาเป็นสักขีพยานก็ขอลากลับแล้วนะขอพระทัยพระเจ้าค่ะแล้วพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าก็เหาะกลับไปยังเมืองสวรรค์เป็นเพราะน้องไม่เชื่อฟังคำเตือนของท่านพี่แท้ๆทำให้ทศกัณฐ์ลักพาตัวน้องไปได้ท่านพี่โปรดอภัยให้น้องด้วยนะเพคะไม่เป็นไรหรอกจ้าดีจังเลยซาบซึ้งจังและพี่ต้องขอขอบใจน้องรักด้วยที่อุตส่าห์มาช่วยพี่มิเป็นไรขอรับข้าขออนุญาตกลับไปกรุงลงกาเพื่อจัดงานศพของท่านพี่ทศกัณฐ์ให้แล้วเสร็จเพียค่ะไปเถิดพี่เพคในที่สุดเราก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งอีกไม่นานก็จะครบกำหนด14ปีแล้วเราก็จะได้กลับอโยธยากันแล้วท่านพี่งานพิธีถวายเพลิงศพทศกัณฐ์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แม้ทศกัณฐ์จะชั่วและนำภัยพิบัติสู่ญาติวงศ์และกรุงลงกาแต่เมื่อจอมอสูรสิ้นชีวิตญาติวงศ์ที่เหลืออยู่ก็อดโศกเศร้าเสียใจไปด้วยไม่ได้หนึ่งในนั้นก็มีนางสมณขาผู้เป็นน้องสาวร่วมอยู่ด้วย
ื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นต้นเหตุเป็นเพราะข้าแท้ๆหากครั้งกระนั้นข้ามิไปหลงเหงื่ออินพระรามและชักนำให้ท่านพี่ทศกัณฐ์ลักพานางสีดามาแล้วก็คงไม่เกิดศึกที่ทำให้ท่านพี่และญาติวงศ์ตระกูลยักษ์ของเราต้องพบกับความพินาศเช่นนี้เป็นแน่เมื่องานศพทศกัณฐ์สิ้นสุดลงความสงบก็เกิดขึ้นกับกรุงลงกาอีกครั้งหลังจากวันนั้นสมณขาก็เข้าป่าปลีกวิเวกและไม่กลับออกมาอีกเลยวันต่อมาพิเภกได้อัญเชิญพระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเข้ามาพำนักในกรุงลงกาเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวลงกาทั่วไปบัดนี้กรุงลงกาเข้าสู่ความสงบสุขแล้วเราจึงขอแต่งตั้งให้ท่านพิเภกเป็นกษัตริย์สืบไปขอพระทัยพะยะค่ะเราจะพำนักอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันแล้วจึงจะเดินทางกลับกรุงอโยธยาฝ่ายเท้าอัศกัณฑ์เมื่อทราบข่าวว่าพญาทศกัณฐ์สหายรักและทศคิรีวันทศคิรีธรโอรสบุญธรรมถูกพระรามพลักษ์สังหารก็โกรธแค้นยิ่งนักแค้นนี้พวกมันจะต้องได้รับการชำระ